เร็ว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 มันวุ่นวายไม่ใช่เธอไม่ใช่ฉันพูดถึงความเป็นมากลุ่มอัชชะบับที่มาที่ไปยังไงทำไมเขาถึงรวมกลุ่มแล้วก็ทำไมถึงมีการเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้ครับครับคือกลุ่มอัชชะบับก็ตามชื่อเลยอัชชะบับหมายถึงว่ากลุ่มคนหนุ่มนะกลุ่มนักศึกษาคนหนุ่มโดยการรวมตัวของเขาเนี่ยเป้าหมายของเขานี่ก็คือเพื่อเป้าหมายของเขานะเพื่อจะให้มีรัฐอิสลามสถาปนารัฐอิสลามแล้วก็เอากฎหมายชารีอะห์มาใช้ในโซมาเลียคือเป้าหมายแรกคือประเทศโซมาเลียครับผมเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือเป็นกลุ่มชะบับกลุ่มเยาวชนของประเทศโซมาเลียนะครับฮารักัตชะบับกลุ่มอัชชะบับนี่ก็เกิดขึ้นในปีประมาณคริสต์ศักราช2004นะเป้าหมายของเขานี่ก็อย่างที่บอกเพื่อเอาชารีอะห์มาใช้แล้วก็เพื่อให้มีรัฐอิสลามในการปกครองประเทศโซมาเลียนะครับซึ่งประเทศโซมาเลียเนี่ยต้องบอกนิดนึงว่าเป็นประเทศที่เรียกว่าประเทศที่ไม่มีความมั่นคงนะไม่มีรัฐไม่มีรัฐบาลเป็นศูนย์กลางคือเป็นประเทศที่มีการรบมีความวุ่นวายนะมาหลายสิบปีแล้วนะครับซึ่งช่วงที่ฮารกัตชะบับเนี่ยกลุ่มชะบับเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นช่วงที่ตอนนั้นก็ไม่มีรัฐบาลนะเป็นตัวเป็นตนในโซมาเลียมีเพียงแต่เป็นศาลชะรีอะห์ที่ทำหน้าที่ในการตัดสินปัญหาของผู้คนของประชาชนในสังคมเพราะว่าประชาชนในสังคมเนี่ยแม้ว่าไม่มีรัฐบาลเนี่ยแต่เขาก็ต้องการองค์กรหรืออำนาจที่เข้ามาไกล่เกลี่ยแก้ปัญหาบริหารสังคมนะซึ่งศาลชะรีอะห์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็มีบทบาทในการเข้ามาตัดสินปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมโซมาเลียแล้วก็เป็นคนยอมรับครับทุกคนให้ความยอมรับหน้าเพราะว่าใช้หลักชะรีอะห์ในการตัดสินแก้ไขปัญหาซึ่งก็เป็นที่ยอมรับของมุสลิมอยู่แล้วเพราะว่ามีความยุติธรรมอันนี้มุสลิมทุกคนยอมรับอยู่แล้วนะครับความนิยมของศาลชะรีอะห์ในตอนนั้นเนี่ยมีอย่างแพร่หลายนะเริ่มคนเริ่มนิยมในโซมาเลียทำให้เกิดศาลชะรีอะห์ในหลายๆเมืองในโซมาเลียนะครับสุดท้ายเนี่ยศาลชะรีอะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็มีความคิดว่าเราน่าจะมารวมตัวกันน่าจะได้มีความเป็นปึกแผ่นเป็นอันเดียวกันแล้วก็บริหารไปในทางเดียวกันนะเพื่อป้องกันปัญหาในการขัดแย้งกันอะไรต่างๆนะจนเขาศาลชะรีอะห์ต่างๆเนี่ยก็มารวมตัวกันเป็นสภาศาลชะรีอะห์แห่งโซมาเลียนะครับทำหน้าที่เป็นอำนาจ3อำนาจเลยนะตอนนั้นนะคืออำนาจในการนอกจากอำนาจทางตุลาการแล้วในการตัดสินคดีความแล้วเนี่ยก็ยังมีอำนาจในการบริหารนะแต่งตั้งคนไปทำหน้าที่นั้นหน้าที่นี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ทำหน้าที่นิติบัญญัติด้วยออกกฎหมายออกกฎระเบียบต่างๆในการใช้บังคับใช้ในสังคมนะครับซึ่งผู้คนก็ทำดีละตอนนั้นเนี่ยถือว่าโซมาเลียเนี่ยมีเริ่มความเป็นความมั่นคงอะนะความสงบเรียบร้อยเนี่ยเริ่มกลับมาสู่ดินแดนโซมาเลียอีกครั้งหนึ่งการรบราฆ่าฟันระหว่างเผ่าพันธุ์ซึ่งมีอยู่เยอะในโซมาเลียก่อนหน้านั้นเนี่ยก็เริ่มน้อยลงต้องยอมรับว่าชนเผ่าอาหรับเนี่ยมีความเป็นเผ่าพันธุ์มากต้องมีการต่อสู้กันใช่ครับคือถ้าไม่เอาหลักการมาใช้เนี่ยก็ต้องมีการต่อสู้งั้นแต่ว่าศาลชะรีอะห์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยเข้ามาปกครองเข้ามาไกล่เกลี่ยนะครับทำให้ไอการรบราฆ่าฟันระหว่างเผ่าพันธุ์นี้ก็ลดน้อยลงนะความทีนี้ว่าศาลชะรีอะห์เนี่ยก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีอำนาจในทางปฏิคือเหมือนกับว่าเป็นตำรวจเป็นฝ่ายที่จะบังคับใช้กฎหมายนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลุ่มอัชชะบับนี่แหละก็เกิดขึ้นมาพอดีก็อาสาทำหน้าที่เหมือนกับเป็นหน่วยบังคับใช้ก
กฎหมายอ่ะนะเป็นฝ่ายบังคับใช้กฎหมายถ้าในอินโดนีเซียก็จะมีตำรวจศาสนาใช่ประมาณนั้นนะครับในการบังคับคนให้ในการเหมือนกับตำรวจอ่ะนะบังคับให้คนในระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เวลามีปัญหาอะไรก็เข้าไปไปเค้าเรียกว่าเหมือนกับไปจับคนที่ทำไม่ดีก็จับอะไรอย่างเงี้ยไปปราบปรามสอดส่องดูแลประมาณนี้นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยประชาชนโซมาเลียเนี่ยก็ให้การยอมรับนะทั้งสภาแล้วก็ทั้งรัฐสภาไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับทีนี้ว่ากดข้อเลยครับไอ้ความสงบเรียบร้อยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยชอบไหมชอบแต่คนที่ไม่ชอบความสงบเรียบร้อยนะมีไหมถามว่ามีไหมมีคนที่สูญเสียผลประโยชน์เสียอำนาจถูกต้องถามว่าการลดลงของสงครามการลดลงของการใช้อาวุธเนี่ยใครสูญเสียประโยชน์คนค้าอาวุธค้าอาวุธถูกต้องขั้วอำนาจเก่าเจ้าของอำนาจเดิมไม่มีบทบาทไม่มีอิทธิพลแล้วข่มขู่คนอื่นไม่ได้แล้วคนขายอาวุธล่ะก็เสียผู้ผลิตอาวุธล่ะขายไม่ได้แล้วในโลกนี้ใครขายอาวุธมีไม่กี่ที่มีไม่กี่ประเทศชัดเจนแล้วอันนี้พี่น้องเซิร์ชได้เลยอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยใช่ไหมอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งการเข้ามาของชาบาบแล้วก็ของสารเนี่ยนะครับลดบทบาทหรือลดอิทธิพลของพวกนี้แหละพวกที่ค้าอาวุธพวกของเถื่อนน้ำมันเถื่อนดูแล้วเหมือนบางที่บางประเทศยิ่งมันมีเรื่องของชะรีอะห์มาด้วยเนี่ยก็ยิ่งไม่ชอบยิ่งไม่ชอบกลัวอิสลามขึ้นมามีบทบาทในพื้นที่มากขึ้นถูกต้องทีนี้ว่าจะทำยังไงล่ะจะทำยังไงที่จะไอ้คนที่จะต้องหยุดไว้ก่อนละเพราะว่าคนเนี่ยเริ่มนิยมฉันชะรีอะห์แล้วก็ชะบาบเนี่ยจะเข้าไปทั่วโซมาเลียแล้วเนี่ยก็ต้องหาทางหยุดยั้งนะครับตอนนั้นนี่ก็มีเขาเรียกว่ามีอดีตเป็นรัฐบาลอ่ะอดีตรัฐบาลของโซมาเลียนะซึ่งตอนนั้นนี่ก็ไม่มีอำนาจอะไรแล้วล่ะอยู่ประมาณอยู่ทางตอนเหนือของโซมาเลียต้องยอมรับคืออัชชาบาบแล้วก็กลุ่มสารเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีอิทธิพลหรือมีอำนาจทางด้านตอนกลางแล้วก็ตอนใต้แต่ด้านบนนี่ยังไปไม่ถึงนะซึ่งทางตะวันตกเนี่ยทางตะวันตกตอนนั้นเนี่ยก็ถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็คือต้องมีการวางแผนหยุดยั้งพวกอัชชาบาบแล้วก็ทางศาลนะอำนาจของศาลเหล่านี้ก็ทำยังไงล่ะคุณโบลิสก็ไม่ยากเราต้องให้พวกนี้เนี่ยพวกศาลเนี่ยไอ้พวกกองกำลังพวกชาบาบพวกต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะเราต้องให้พวกนี้เนี่ยเป็นกบฏง่ายไหมฮะเป็นกบฏจะได้เพราะว่าข้อหากบฏเนี่ยมันคือถ้าตามกฎหมายประหารชีวิตใช่ไหมก็คือต้องทำลายอ่ะพูดง่ายๆต้องทำลายโดยการที่เราเนี่ยไปคุยกับไอ้นี่แหละไอ้รัฐไอ้เขาเรียกอะไรอ่ะรัฐบาลกลางรัฐบาลยูคราวรัฐบาลที่มันไม่มีอำนาจอะไรเนี่ยคือแทบคือเรียกรัฐบาลไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นผู้ว่าแค่นั้นเองอ่ะที่ยังมีเชื้ออยู่เนี่ยเราเอามายกดันขึ้นมาดันขึ้นมาแล้วก็บอกนี่แหละนี่เป็นรัฐบาลที่ถูกต้องนะเนี่ยเป็นรัฐบาลที่ทางตะวันตกเนี่ยทางโลกให้การยอมรับ UN ให้การยอมรับนะและไอ้พวกชะบาบหรือพวกศาลชะรีอะห์เนี่ยจะมาแย่งอำนาจจะมาแย่งอำนาจรัฐบาลเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ผิดเราต้องโยนความผิดให้ถูกต้องเป็นกบฏเราต้องทำลายต้องยอมรับว่ารัฐบาลกลางเนี่ยที่เราบอกว่าไม่มีอำนาจไม่มีพลังเนี่ยคือไม่สามารถควบคุมความสงบในประเทศได้ก็เลยเป็นรัฐบาลไม่ได้อีกอย่างนึงเนี่ยโซมาเลียเนี่ยใครก็ทราบว่าจะมีกลุ่มพวกที่ชอบปล้นเรืออะไรต่างๆในทะเลแถบนั้นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโซมาเลียเพราะว่าความอดอยากความหิวโหยรัฐบาลไม่สามารถดูแลประชาชนได้ก็อย่างที่บอกนะฮะมันมีความวุ่นวายนะแล้วก็มีความอดอยากแค้นเพราะประเทศไม่สงบมีการรบราฆ่าฟันการทำมาหากินอะไรก็มันไม่สะดวกใช่ไหมฮะทีนี้ว่าถึงไหนแล้วฮะ
ถึงดันรัฐบาลใช่ทางตะวันตกก็พยายามดันก็คือยกไอ้รัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลที่ไม่มีอำนาจเราก็พูดง่ายๆคือเรามาเชิดรัฐบาลนี้ให้เป็นรัฐบาลที่ถือว่าเป็นรัฐบาลที่ตะวันตกแล้วก็เอ็นทั่วโลกให้การยอมรับดังนั้นเพื่อเป็นการลดอำนาจของกลุ่มอัชชาบาบกลุ่มศาลชะรีอะห์เนี่ยทางตะวันตกโดยสหรัฐอเมริกานะก็ได้ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านของโซมาเลียนะนั่นก็คือประเทศเอธิโอเปียแล้วก็เคนยาเอธิโอเปียอยู่ทางตะวันตกแล้วก็เคนยาอยู่ทางใต้นะก็คือเหมือนกับว่าล้อมประเทศโซมาเลียแล้วล่ะนะโดยเพราะอีกฝั่งนึงเป็นทะเลประเทศโซมาเลียไม่รู้จะดิ้นไปไหนก็ต้องนั่นแหละมีการปล้นเรือหากินครับก็สหรัฐอเมริกาก็ให้กองกำลังนะของสองประเทศนี่แหละหลักๆนะโดยแล้วก็มีอีกกองกำลังอีกนิดนึงจากบางประเทศของแอฟริกาใช่เขามีแอฟริกายูเนียนแอฟริกายูเนียนที่มีกองกำลังที่มีกองกำลังอยู่ก็เข้ามาโดยแต่กองกำลังหลักๆก็คือจากเอธิโอเปียและหรือฮาบาชาเนี่ยนะเอธิโอเปียแล้วก็เคนยาซึ่งสองประเทศนี้ก็ถือเป็นประเทศคริสเตียนนะครับผมกองกำลังหลักๆที่เข้ามาอ้างว่าจะเข้ามารักษาสันติภาพเข้ามาช่วยรัฐบาลของโซมาเลียนะก็ได้ส่งทหารรัฐแล้วก็กองกำลังของสองประเทศเนี่ยก็เข้าไปนะครับครับทำให้เข้าไปต่อสู้เข้าถึงในดินแดงของโซมาเลียเข้าไปต่อสู้แล้วก็ไปต่อสู้กับกลุ่มนี้แหละกลุ่มอัชชาบาบครับก็กลุ่มที่เข้าไปต่อสู้กับกลุ่มอัชชาบาบนะซึ่งมีสิทธิ์อะไรพูดถึงมีสิทธิ์อะไรที่ส่งกองกำลังทหารเข้าไปในโซมาเลียนะครับและถ้าเป็นคนโซมาเลียเนี่ยจะรู้สึกยังไงคุณเลยถ้าคุณเป็นเจ้าของบ้านแล้วอยู่ใช่ไหมคุณถือปืนเข้ามาในบ้านเนี่ยรู้สึกยังไงก็ต้องมีการต่อต้านไม่ใช่ว่าอยู่นี่เขาไปยึดไอ้ห้างซึ่งห้างนี้เนี่ยเจ้าของเนี่ยคือเจ้าของเนี่ยก็มีหุ้นของยิวอยู่ด้วยครับเขาไม่ค่อยมีใครพูดใช่อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ไม่ถึงคืออัชชาบาบนี่ก็จะบอกว่าที่เขาทำอย่างนี้เนี่ยนะเพราะว่าทางตะวันตกทางอเมริกาและพันธมิตรรวมถึงอิสราเอลนะที่เป็นพันธมิตรกับเคนยาที่เป็นพันธมิตรกับเอธิโอเปียเนี่ยคุณเข้ามาทำลายเรานะคุณมาเรียกว่ามายุ่งในกิจการของเรานะครับสรุปนี่ก็คือถ้าสังคมโลกหรือตะวันตกนะให้เกียรติประชาชนให้สิทธิเสรีภาพประชาชนในการเลือกผู้นำของเขาในการเลือกระบอบที่เขาจะต้องการปกครองของเขาเนี่ยให้เขาเลือกเองเนี่ยปัญหาต่างๆเหล่านี้เหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนี้ก็เกิดขึ้นในหลายๆที่นะก็ที่อียิปต์ใช่มั้ยครับเค้านั้นอยู่ดีๆเค้าเลือกผู้นําของเค้าใช่มั้ยครับอยู่ดีๆก็มาปฏิวัติสหรัฐก็ก็เห็นด้วยในกอซาตกในกอซาก็เช่นเดียวกันได้ขึ้นมาก็ไม่ยอมครับสังเกตดูฮะมูฮัมหมัดเราสังเกตง่ายๆเลยใครที่ขึ้นมาแล้วพยายามที่จะพูดตรงๆนะก็คือพยายามที่จะเอาหลักการอิสลามครับชะรีอะห์เอากฎหมายของอัลเลาะห์มาใช้มาดันแก้เมืองก็จะถูกเล่นงานโดยกลุ่มโดยประเทศที่เราพูดถึงอาเป็นมหาอำนาจจัดการระเบียบโลกใช่จริงแล้วการจัดการระเบียบโลกของเขานี่คือการเข้าไปยุ่งยากกิจการภายในครับซึ่งจริงเนี่ยขัดกับหลักของ UN ด้วยซ้ำขัดกับหลักของ UN และขัดกับสิ่งที่เขาประเทศเหล่านี้พูดว่าเราประชาธิปไตยเราให้ประชาชนมีสิทธิ์เลือกแต่พอประชาชนเลือกแล้วเราจะเอาคนนี้คนนี้เราจะเอากฎหมายนี้กฎหมายนี้ครับไม่ยอมไม่ได้คุณต้องเลือกแบบที่เราเลือกต้องเลือกแบบนี้ต้องเลือกของที่เราเห็นด้วยเลือกสิ่งที่เราเห็นด้วยเลือกคนที่เราเห็นด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นที่ไปที่มานะอยากให้พี่น้องเนี่ยฟังแล้วก็ศึกษานะแล้วก็เขาเรียกอะไรล่ะติดตามนะข่าวสารโดยเฉพาะอย่าฟัง
จากสื่อของตะวันตกอย่างเดียวนะหันมาฟังสื่อโดยเฉพาะสื่อตอนนี้เนี่ยเราก็มีช่องมุสลิมอยู่ 3-4 ช่องนะโดยเฉพาะช่องไวชาแนลเนี่ยก็ต้องขอชมเชยนะครับถือว่าเป็นช่องที่ให้ความรู้ให้ความกระจ่างให้ความสว่างนะฮะไม่ว่าเป็นไม่ว่าในทางด้านของศาสนาหลักการศาสนาหรือเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องชมเชยช่องไวชาแนลแล้วก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสผมนะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกับคุณคลิกแล้วก็กับพี่น้องผู้ชมนะครับก็หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับพี่น้องแล้วก็เป็นข้อมูลที่พี่น้องที่สามารถที่จะไปพูดคุยนะเหมือนอาจจะมีต่างศาสนิกมาถามสอบถามอะไรอย่างเงี้ยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงพี่น้องก็มีข้อมูลที่จะบอกเขาว่ามันเป็นยังไงครับก็อยากจะขอขอบพระคุณครับคุณนันชาที่มาให้ข้อมูลกับเรานะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อมูลอีกมุมหนึ่งอีกด้านหนึ่งที่เราได้รับรู้รับทราบกันนะครับแล้วก็ได้สร้างความกระจ่างต่อเหตุการณ์นะครับอยากให้พี่น้องได้นำข้อมูลนี้ไปเผยแพร่ต่อนะครับอย่างที่คุณนันชาต้องการนะครับเรียกได้ว่าไม่ได้ฟังจากสื่อทั่วไปเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ผมลูกลิมุกตารีและคุณอัจฉริยะครับก็ต้องขอจากลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์